ริเวณท่านก็ง่ายๆนะครับจะมีคนชาวจีนนะฮะที่สักการะเมื่อในยุคก่อนครับลุงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าลุงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับจังหวัดชัยนาทนะครับปฏิฐานอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์นะครับท่านผู้ชมอยู่วัดสิงห์นี่เองจังหวัดชัยนาทนะครับชัยนาททางที่จะมาอุทัยธานีนี่แหละนะครับทางที่ผ่านอุทัยธานีนะฮะเขาสร้างลุงปู่สุของค์ใหญ่มากเลยเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะฮะองค์นี้นะครับปฏิฐานอยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดปากคลองมะขามเท่านี่แหละนะครับที่วัดของท่านเองเนี่ยนะครับเชิญนิสสานิกชนมาบูชาท่านได้นะฮะมาสักการะมาบูชามาบนลานแสงกล่าวปฏิหารของท่านมากมายที่ได้รู้กันมานี่นะฮะเรียกว่าพระเกจิอาจารย์หรือว่าพระเทระที่ยิ่งใหญ่ก็ว่าได้นะครับเป็นตำนานหลวงปู่สุขนะแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าปฏิหารหน่อยเด้อ